เอาละสวัสดีครับทามาโกะครับสำหรับคลิปยูกิโอในวันนี้เนี่ยมันก็เป็นคลิปที่ผมเพิ่งมารู้ว่าไอตัวเอนจินของ Armor X Seed ไอตัวพวก Dark Knight Lancer พวกเนี้ยมันสามารถจะทำคาริยูกาได้แบบง่ายๆเลยเนาะโดยที่แบบไม่ต้องฝืนอะไรมากเลย ก็เดี๋ยวมาดูกันครับวันเนี้ยเด็กที่เล่นก็จะเป็นไอ Goblin PK ก็จะเอามาทำไอคาริยูกากันขั้นแรกผมก็เปิดด้วยเทอร์ท็อปเนาะแล้วเจอแม็กซีแล้วก็ไหลไปทาเกตทอมบอกเบอร์เนียร์บีสถมกราฟสเปเซียขึ้นรัสตี้บาร์ดิชทีนี้สเปย์มาเนาะชุบกลับมาไอตัวคิวบีดีเนี่ยแล้วก็รัสตี้จะกดเทคแล้วก็โดนไออิมเพิร์มเนี่ยเนาะแต่ก็ยังต่อได้โดยการที่แบบมีเวทฟิลของฮอรัสเนี่ยเนาะเด็กนี้50ใบนะครับก็ใส่ฮอรัสไปด้วยก็เอาฟอกเบลดกลับไปเนาะแล้วก็ฮอรัสโยนมินเมอร์เซเดสลงสุสานแล้วก็แปะลงศพถมทอนสเกลแล้วก็ถมฮาปีเนาะแล้วทำซอมบี้แวมไพร์แล้วก็ซอมบี้แวมไพร์ถมฝั่งละสี่ถมไปเจออะไรบ้างของผมก็จะมีตัวอัวระ2ตัวเนาะแม็กซี่แล้วก็คอสเอาท์ฝั่งตรงข้ามเป็นไอเทนไปดากอนโดนชันดรา1ตัวแล้วก็พอตออฟฮอสเปอริตี้1ใบแล้วก็เวลเลอร์กับซันเกนไคเมนเนาะมินเมสเรสสั่งทอดไส้แล้วก็สเปรย์ตัวเองจากหลุมเนาะแล้วก็ขึ้นบิกาบองก้าบิกาบองก้าก็จะพาเราไปขึ้นในตัวดังไดเลนเซอร์ได้ขึ้นฟอร์เทรสก่อนฟอร์เทรสก็ถอดไส้2เอาอัมเมอร์เอ็กซีดกับไอตัวฟัวเมอร์เอ็กซีดขึ้นมือเนาะแล้วก็ไอดักชาร์เจอร์เสิร์ฟตัวสเปลมาผมยังไม่ได้นอร์มอนซัมมอนนะผมก็หยิบไอตัวบูมมาร์คมาแล้วก็ขึ้นตอร์ปิโดแล้วจวนหนึ่งทอดไส้แล้วจวนหนึ่งจากนั้นก็ทำอโพเลยจากนั้นก็ถมไอตัวเอนเชนโคลกเพราะว่าเพิ่งจวนมาได้เมื่อกี้เนาะท็อปเด็กเลยแล้วก็เสิร์ฟไอเซเลนบูสชุบทอนสเกลขึ้นไอดาร์กไนท์ทีนี้ก็ใช้ไอตัวใบอาร์เมอร์เอ็กซีดเนี่ยเปลี่ยนธาตุไอตัวดาร์กไนท์ให้กลายเป็นธาตุมืดด้วยการเอาไอตัวซอมบี้วัมพายมาสวมมาเนาะใบเนี่ยมันบอกว่าทาร์เก็ตไอเฟซอัพมอนสเตอร์ที่เขาคอนโทรลอยู่แล้วก็เอ็กซีดมอนสเตอร์ที่อยู่ในสุสาน1ตัวจากนั้นเนี่ยเอาไอตัวในสุสานน่ะมาสวมให้กับไอตัวที่เขาทาร์เก็ตบนฟิลแล้วตัวนั้นน่ะมันจะได้เอฟเฟกต์อันนี้ก็คือไอเปลี่ยนพลังโจมตีเป็นพลังโจมตีของไอตัวที่เราเอามาสวมมาเนาะก็คือดาร์กไนท์จะกลายเป็นสแตท 3,000 แล้วก็ไอตัวธาตุของมันเนี่ยจะกลายเป็นธาตุเดียวกันกับไอตัวที่เอามาสวมด้วยซอมบี้วัมไพร์ก็คือธาตุมืดเนาะดาร์กไนท์มันก็จะกลายเป็นธาตุมืดแบบนั้นนะครับแล้วก็ไอในตอนจบดาเมจสเต็ปเนี่ยเนาะคุณสามารถจะส่งไอตัวมอนที่เขาสวมเนี่ยลงสุสานไปได้แล้วจะทำให้ตัวที่อันเนี้ยที่เราไอสวมมันไปอะเนาะตีเบิร์นได้อะไรแบบนั้นครับทีนี้ก็ถมเป็นไอ้นั่นไปเนาะไอ้ตัววิงแล้วก็สั่งกินไส้ด้วยไอ้ตัวใบของก็อบลินเก็บดักชาร์เจอร์ขึ้นมือมาทีนี้ตัวไอ้นะสเลนบูสหยิบตัวอันนี้มาลืมชื่อเมจิกลันช์เนาะแฟนทอมไนท์ลันช์แล้วก็ดักไนท์เก็บอัมเมอร์เอ็กซีดขึ้นมือเนาะพอเข้าเทิร์นฝั่งเขาก็จัมสแกร์ตัวไดโนเวสเลอร์มาแล้วก็นอร์มอนตัวไออันนี้เนาะเกนโกคุผมก็กดไอตัวไออะไรนะบูมมักเนาะจะกินไส้ตัวดาร์กไนท์ที่ต้องกินไส้ตอนเนี้ยเพราะว่าไอตัวไอแฟนทอมไนท์ลันช์นะมันต้องการอันนั้นเนาะมันต้องการมอนทานมืดหนึ่งตัวที่ไม่มีไส้อะมันถึงจะชี้ได้ถึงจะขึ้นคาริยูก้าได้อะไรแบบนั้นเนาะเขาก็สเปรย์ตัวไพดรามาเนาะด้วยเอฟเฟกต์ของเกนโกคุผมก็กดไอ้แฟนทอมไนท์ลันช์สวนไปก็ขึ้นคาริยูก้าเนาะแล้วก็ใบทั้งบอร์ดทีนี้ก็เขานอร์มอนซันดราแล้วก็ตีบอร์ดเราแต่ว่าเขาก็โอทีเคเราไม่ได้นะเพราะว่าเจอคาริยูก้าใบทั้งบอร์ดไปแล้วก็ขึ้นเฮอร์ติกซิลแล้วก็ผ่านเนาะ
ทีนี้เข้าเทิร์นผมเนี่ยถ้าเกิดว่าเห็นผมเล่นแปลกๆอ่ะไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าเวลามันใกล้หมด คือผมเหลือเวลาแค่ประมาณไม่ถึงครึ่งหลอดอ่ะในตอนนั้นน่ะก็โดดฮอกัส2ตัวมาเนาะแล้วก็ทำโฟตอนหลอดจากนั้นก็ใช้ดักชาร์เจอร์กินไส้คาริยูก้าโฟมเอ็กซีดก็เอาไอ้ตัวตอร์ปิโดอ่ะมาสวมให้กับตัวไอ้อันนี้โฟตอนหลอดมันจะได้แบบไม่โดนเล็งจากตัวไดโนเวสเลอร์เนี่ยเนาะแล้วก็ขึ้นกัสตี้บาร์ดิชอีกรอบหนึ่งกัสตี้ถมเป็นไอ้วิกเก็ตโกมเนาะแล้วแปะฟอกเบรดแล้วก็ชุบวิงมาใช้วิงอ่ะชุบไอตัวเบรกซอร์ดมาแล้วเขาก็ใช้ไดโนเวสเลอร์ในการยิงไออันนี้เนาะยิงไอตัวกัสตี้บาร์ดิชผมก็โฟตอนหลอดไปแล้วก็ชุบมาแล้วยิงการ์ดบุ้มบอดนั่งไปผมก็ยิงไอ้ตัวอันนี้ครับเกนโกคุบังคับให้มันโดดออกอะแต่ว่าเวลาในตอนนั้นอะที่ผมมีอะมันเหลือแค่แบบ30วิมั้งก็เลยต้องรีบเล่นครับก็เลยทำแบบนี้ไปเนาะก็คือขึ้นเบรกซอร์ดอีกตัวหนึ่งแล้วก็ใช้เบรกซอร์ดยิงเวทฟิลตัวเองกับไอ้ตัวซันดราทิ้งแล้วก็ตอนที่เทรดฟาดราผมจะให้ตัวกาลิซีไออะมันชนไปเพราะว่าตัวตอร์ปิโดเนี่ยเนาะมันมีเทคที่บอกว่าไอตอนจนกว่าจะจบดาเมจสเตปอะไอตอนที่มอนตัวเนี่ยที่มันสวมตีอยู่เนาะฝั่งตรงข้ามอะจะโดนไบเฟกมอนทั้งบอร์ดแล้วก็จะแอคทิเวตอะไรส่วนไม่ได้ด้วยต้องทำแบบนี้ไป นั่นแหละครับมันเล่นพลาดเพราะว่าเวลามันใกล้หมดนั่นแหละแต่ก็โอเคยังพออันนี้ได้ยังพอซ่อมได้อะไรได้เนาะก็มีโฟตอนหลอดที่เนเกตมอนได้เนาะแล้วก็มีฟอกเบรดที่ถ้าเกิดว่ามีชันดรามันหลุดมาสักตัวเนี่ยก็ฟอกเบรดใส่แม่งเขาก็อิมเพิร์มเนาะเขาคงจะอิมเพิร์มใส่ตัวโฟตอนหลอดแต่ว่านั่นแหละมันกันเล็งจากไอตัวตอร์ปิโดเนาะก็เลยต้องอิมเพิร์มใส่ตัวอันนี้ครับกัสตี้เขาก็ลงไอตัวโดกาโดกาเนาะแล้วก็เนี่ยครับเขาจะเสิร์ฟผมก็เนเกตไปเปิดท็อปเจอนี่พี่กูแล้วก็โขกมาเลยก็เป็นการขอต่อตัวเองอะเนาะก็ประมาณนี้ครับทีนี้อีกเกมหนึ่งที่ผมได้เริ่มหลังไอเด็กเนี่ยผมลองไป2เกมเองนะส่วนไอตาเริ่มหลังนี่ไม่ได้โดดคาริยูก้าหรอกแต่ว่าไปเจอแมทเมกก็มือเปิดมามีเทเลท็อปเนาะมีทอนสเกลมีซาเลนบูสอัวกะแล้วก็ทาเลนเปิดมาเป็นเซอร์คูล่าสเปรย์ตัวนั้นจะหลุมเนาะเซอร์คูล่าจะเสิร์ฟตัวสเปลแทร็ปเม็ดเมกผมก็อัวกะใส่มันไปแล้วก็ต่อจากนี้ก็จะง่ายยาวคอมโบแมทเมกเนาะอลัมเบอร์เทียนเสิร์ฟตัวอันเนี้ยเนาะไดอะมิเตอร์นอร์มอนไดอะมิเตอร์ชุบเซอร์คูล่าเซอร์คูล่าก็ขึ้นสเปลตเมดสเปลตเมดชุบตัวไดอะมิเตอร์ลิงขึ้นเป็นลิงดีโคเดอร์แล้วก็ขึ้นเป็นทรานสโคดทอล์กเกอร์ดีโคเดอร์ชุบตัวเองทรานสโคดชุบตัวสเปรดเมดแล้วก็ขึ้นเป็นฮีทโซฮีทโซก็ทำการจวนหนึ่งจ่ายไลท์ 1,000 เนาะแล้วก็นอร์มอนตัวเมียวไมล์แล้วก็ขึ้นเทเลเฮิร์ทเทเลเฮิร์ทส่งเป็นไอ้ลิงดีเซฟวูมแล้วก็หมอบหนึ่งแล้วก็ผ่านเนาะผมก็ได้แม็กซีมาไอตัวฮิตโซก็จวนหนึ่งสเปรย์เทเลท็อปแล้วก็ทาเกทอมบอกเนาะปกติผมจะขึ้นเป็นไอ้นั่นใช่ปะขึ้นเป็นไอ้เคกูบินี่เวลาเล่น PK แต่ว่ารอบนี้ผมตัดสินใจขึ้นบิ๊กกาบองก้าก่อนเพราะว่าบิ๊กกาบองก้ามันช่วยเสิร์ชไอตัวนั้นให้เราได้ตัวไออะไรนะผมลืมชื่อบูนมัชของไอตัวกอบลินเนาะไอตัวนั้นน่ะมีควิกเอฟเฟคที่สามารถกินไส้ได้เขาก็เปิดแทร็ปส่วนมาเนาะผมก็แม็กซีไปแต่ก็โดนอัวละเขาก็ขึ้นเป็นไอลาพาเชียนมาผมก็เสิร์ชบูมมักมาแล้วก็ลาพาเชียนถอด2บูมมักก็ทำการอันเนี้ยเชนส่วนไปเนาะเป็นการกินไส้คือจะกินไอตัวเดียเมเตอร์ก็เป็นการบังคับให้ตัวอันเนี้ยมันอันนี้ได้
สั่งเนเกตมาได้เนาะฟอสเนเกตมันออกมาแล้วก็เขาดันส่งโดนได้ตัวอันนี้พอดีไอตัวบูมมักเนี่ยเนาะก็เลยแบบโอเคอีกสักรอบดิโกสเปลก็สวนมาไอตัวบูมมักเนี่ยเอฟเฟกต์กินไส้มันอะมันไม่ใช่หนึ่งครั้งต่อเทิร์นนะมันกดได้เรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะได้สเปเชียลซัมมอนอะแล้วก็เนี่ยเนาะทิปเปอร์แทคติกทาเลนต์ก็เป็นการบังคับไอตัวลิงดีเซบูมได้เนาะแล้วก็น้องมอนทอนสเกลแล้วก็ไอสเปย์อันนี้เนาะเซเลนบูสขึ้นคิวบินี่คิวบินี่ก็ส่งกราฟกราฟแล้วก็สเปเซียแล้วก็ขึ้นเบรกซอร์ดคือจะยิงตัวไฟวอลทิ้งอ่ะเขาก็ส่งไอตัวจอร์เคลงหลุมไปเนาะเอจิเตเตอร์เนี่ยก็ถือว่าดีครับเอาเนเกตมันออกได้อันหนึ่งก็ขึ้นกัสตี้ไปชุบไอตัวอันนี้คิวบินี่เนาะแล้วก็แปะตัวอันนี้ครับเอ๋ยนะลืมชื่อเชฟพิกันดีนเนาะแล้วก็เสิร์ตตัวอันนี้มาเลยสเตนกรีฟสเตนกรีฟก็สเปย์จากการที่เห็นตัวทอนสเกลมันชุบตัวเองมาเนาะแล้วก็เปิดก็ถ้าปิดคลาสสิกครับใครเล่นแฟนทอมไนท์เห็นแล้วก็จะรู้เลยว่าผมจะขึ้นอะไร ไปเกิดเดินไนท์แล้วก็ขึ้นไอตัวอาร์คริเวเลียนเนาะสั่งถอดไส้ใบทั้งบอร์ดสแตท 13,000 แล้วก็มังกรก็ต้องตีกับมังกรใช่ปะอังริเวเลียนเทรดใส่ตัวไฟวอร์ดดราก้อนแมตช์นี้ก็ประมาณนี้ครับก็เป็นคลิปสั้นๆเลยเนาะที่เอามาลองว่าแบบไอตัว Engine Armor Exceed เนี่ยกับไอตัวเด็กกอบลินเนี่ยเนาะผสม PK ด้วยมันสามารถจะทำคาลิยูก้าได้โดยที่ไม่ได้ฝืนอะไรมากอะครับก็เล่นฮอรัสไปเนาะฮอรัสใส่แค่ตัวไออินเซตีกับฮาปิเอาแค่นั้นพอครับแล้วก็ใส่เวทฟิลมันไปเอ้ยผมใส่เวทฟิล2ใบเลยโอ้ my god เอาออกอันนึงเราใส่ไออันนี้ดีกว่าทาเลนต์เนาะหรืออาจจะหาที่ยัดดันเจอร์ไปสัก2ตัวก็ได้ประมาณนี้ครับสำหรับตัวเด็กนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ